สิงโตนำโชคกังวลเรื่องชื่อเสียงเหตุเพลงลองรวยมาแรงโน้ตอุดมเล่าที่มาจากไข่ปลาหมึกขึ้นแทนเป็นเพลงฮอตที่มาแรงสุดๆในตอนนี้เลยทีเดียวครับสำหรับผลงานเพลงลองรวยซิงเกิลที่2ของ DTK Boy Band ครับ Boy Band ที่ประกอบไปด้วยโน้ตอุดมแต้พานิชสิงโตนำโชคและก้องห้วยไร่ทิทยานขึ้นแฮชแท็ก1ในมาแรงใน YouTube และมียอดวิวกว่า2ล้านในเวลาไม่ถึง2วันครับล่าสุดครับสิงโตนำโชคเลยโพสต์เปิดใจถึงเพลงลองรวยกับความกังวลใจที่เพลงขึ้นอันดับ1ในมาแรงกลัวจะรับมือกับชื่อเสียงที่ตามมาไม่ได้หวังแค่อันดับ 3-4 ก็พอพร้อมเล่าถึงสมาชิกแต่ละคนแบบฮาๆดังนี้ครับตอนเพลงขึ้นแฮชแท็ก1ในมาแรงเมื่อวานผมยอมรับว่าผมเป็นกังวลใจมากๆกับเรื่องชื่อเสียงที่ตามมาและผมอาจจะแอนเดิลไม่ได้ใจจริงๆเราฝันไว้แค่อันดับ 3-4 เพราะถนัดและอยากเป็นรองมากกว่าสังเกตจากชื่อเพลงเราจะใช้คำนำหน้าว่าลองเสมอพอตอนบ่ายพวกเรา DTK ดีใจมากๆครับเพลงเราลงมาอันดับ3อย่างที่ใจหวังเราวิดีโอคอลหากันก้องห้วยไร่ร้องให้น้ำตาไหลผมน้ำตาคอเอ็นดูน้องในขณะที่เฮียวงเล็บพี่โน้ตอุดมขอตัวเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ผมรู้ได้ทันทีว่าเฮียแอบไปร้องไห้คือพวกเราดีใจมากๆครับที่ความหวังเราเป็นผลและตั้งใจว่าระหว่างที่เรานอนหลับเมื่อคืนวานอันดับเพลงคงจะลงมาสัก 20-30 อย่างที่เราตั้งใจเราวางสายด้วยความหวังว่าตอนเช้าต่อไปเราจะได้ไปลองแต่แล้วเช้าวันนี้เพลงเราขึ้นมาแฮชแท็ก1ในมาแรงพวกเรา DTK เล็งเห็นแล้วว่าพวกเราต้องสตรองถึงแม้ว่าเรากังวลใจเรื่องแอนเดิลชื่อเสียงแต่เราจะแอนเดิลไปพร้อมกันกับ DTK แฟนวงเล็บแฮชแท็กอุปการะคุณระหว่างที่ผมพิมพ์อยู่นี้ผมฝากฝูงชนมาซื้อส้มตำปากซอยไปให้เมียผมออกมาตอน 7:00 นตอนนี้ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เลยครับคนต่อคิวยาวเป็นกิโลรอซื้อส้มตำยังไม่ถึงคิวผมเลยนั่งพิมพ์ได้สุดท้ายผมขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่ช่วยกันผลักดันให้เพลงลองรวย DTK มาได้ถึงจุดนี้ขอขอบคุณมากๆครับคิวสั่งส้มตำผมถึงแล้วครับ @udom_official @gongla30 ขณะที่โน้ตอุดมหัวหน้าวง DTK Boy Bandก็ได้โพสต์เล่าถึงที่มาเพลงลองรวยในตอนที่ปล่อยเพลงดังกล่าวดังนี้ซิงเกิลที่2นี้เกิดขึ้นและจบที่โรงพยาบาลเวชธานีห้อง824ผมเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษจากการกินไข่ปลาหมึกแอดมิดเข้าไปตอนเวลา1:00วันรุ่งขึ้นหมอบอกผมอาจจะต้องนอนอยู่สัก2คืนอยู่ในห้องผู้ป่วยมันไม่มีอะไรทำหรอกครับแล้วลูกกันอยู่สายๆเลยโทรไปอ้อนสิงโตให้มาเยี่ยมหน่อยบอกว่าเอากีตาร์มาด้วยนอนไปบ่นไปดีดกีตาร์ไปจนออกมาครับคล้ายครับคาว่าจะเป็นเพลงพยาบาลที่เข้ามาเช็คน้ำเกลือชมว่าเพลงเพราะดีนะคะไม่ว่านางจะพูดปดหรือไม่แต่เราเชื่อไปแล้วสักค่ำๆเราได้เนื้อเพลงร้องและทำนองมาแต่ยังขาดอีกสัก 30% ก็น่าจะจบได้สิงโตเลยโทรไปหลอกกล้องว่าให้รีบมาโรงพยาบาลด่วนเฮียป่วยหนักใกล้จะเสียชีวิตแล้วมาฟังคำสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายกล้องบึ้งมาพร้อมกับเบลภรรยามาปุ๊บเราก็บีบบังคับให้เขารับผิดชอบแรปไป1ท่อนและด้วยเสียงเรียกร้อง6คอมเมนต์ใน YouTube จากซิงเกิลแรกดีทีเรายอมรับว่าเราหลงละเริงกับชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญสุขที่เราได้รับเราทั้ง3คนจึงหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะปล่อยซิงเกิลที่2เพื่อตอกย้ำว่าวงการเพลงไม่ควรมีแต่เพลงคุณภาพเท่านั้นแต่ถ้าใครฟังเพลงนี้แล้วทนได้พวกเราขอยกบุญกุศลทั้งหมดนี้ให้กับไข่ปลาหมึกทุกฟองบนโลกนี้ครับและนี่ก็เป็นข้อความของโน้ตอุดมแต้พานิชครับและสิงโตนำโชคที่ได้โพสต์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ